เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินรายได้หรือผลกำไรอะไรบางอย่างที่คุณรออยู่ยังไม่เข้ามาในช่วงนี้เรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมากส่วนคนโสดกำลังจะได้พบรักใหม่ในไม่ช้าสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้รายได้ดีเพราะความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของการงานหากใจของคุณปรารถนาถามหาความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็จะมีโอกาสสมหวังแน่ๆเพราะดวงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในไม่ช้านี้เองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักจะคอยช่วยเหลือคุณให้ประสบความสำเร็จส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะสมหวังในเรื่องความรักหากลองเปิดใจสักครั้งสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินไม่เดือดร้อนเพราะช่วงนี้จะมีเงินเก็บในกระเป๋ามากพอสมควรเรื่องของการงานหนทางชีวิตจะไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แค่ไม่ท้อแท้ไปเสียก่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังรักกันมากยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีโอกาสมีคนเข้ามารักแต่ต้องใจเย็นๆเพราะเขายังไม่แน่ใจว่าจะรักคุณแท้จริงหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสดีเข้ามาให้คุณทำกำไรจากการลงทุนหรือการทำอาชีพเสริมเรื่องของการงานหากมีงานค้างอยู่ก็ต้องรีบสะสางให้เสร็จสิ้นเพราะช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีความรักใหม่ในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานหาเงินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานเพราะทัศนคติในการทำงานที่ไม่ตรงกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าคุณและคนรักจะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันมากแต่ก็มีความต่างที่ลงตัวส่วนคนโสดรักใหม่กำลังจะก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้จากการทำงานอย่างเดียวส่วนเรื่องของการลงทุนหรือเสี่ยงดวงยังไม่แนะนำในตอนนี้เรื่องของการงานช่วงนี้จะมีงานให้คุณรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจนทำงานแทบไม่ทันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีปัญหาที่กำลังจะคลี่คลายในไม่ช้าอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่คุณยังมองข้ามเขาอยู่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนโตจากความอุตสาหะหากช่วงนี้ทำงานพิเศษให้ลุยได้เลยอย่ารอช้าเรื่องของการงานมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากจนบางครั้งทำให้คุณเกิดอาการสับสนไปบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีเรื่องถกเถียงกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วยังถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปอีกสักระยะหนึ่งดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ